กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้จัดงานเมืองสุขภาพดีวิถีไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง26กุมภาพันธ์2560ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาณริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยแบ่งกิจกรรมที่น่าสนใจออกเป็น3สัปดาห์ดังนี้สัปดาห์ที่1ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัปดาห์ที่2ชะลอวัยด้วยสมุนไพรไทยสัปดาห์ที่3อาหารเพื่อสุขภาพและตลอดทั้ง3สัปดาห์มีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมทั้งคอตีบและบาดทะยักฟรีแก่ประชาชนทั่วไปรวมแล้วกว่า 10,000 เข็มการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมให้เข้าถึงเรื่องสุขภาพในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขผ่านสื่อช่องทางต่างๆมากมายและทั่วถึงทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คนการจัดงานครั้งนี้จึงเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในทุกมิติตั้งแต่มิติการดูแลสุขภาพมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับชุมชนและภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพสามารถเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงสามารถขยายตลาดไปได้กว้างไกลด้วยยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและที่สำคัญกว่าสิ่งใดนั่นคือมิติของการสร้างความสุขของประชาชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยต่อรองราคาที่ถูกใจกันทั้งสองฝ่ายการจัดตลาดนัดสุขภาพเมืองสุขภาพดีวิถีไทยจึงสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอายุได้อย่างทั่วถึงโดยมียอดรายได้วันนี้ความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐในทุกภาคส่วนจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลนั่นคือการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความสุขให้คนในชาติดีมากเลยแล้วก็ยอดขายก็ดีค่ะยอดขายได้วันละหมื่นกว่าบาทค่ะเขายำสมุนไพรบ้านจันอ่านมาจากสวนหลวงร.9นะครับจุดเด่นของเราก็คือในเรื่องของการใช้บัวห่อข้าวยำครับเพราะใบบัวห่อข้าวยำนี้จะช่วยถนอมข้าวยำให้อยู่ได้นานนะครับดีค่ะจริงๆเราเนี่ยงานเพื่อสุขภาพคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีบ่อยทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นทางเลือกแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตัวเองค่ะหอยทอดครับดีครับดีไม่ต้องไปเดินหาหลายอย่างมันรวมอยู่ที่นี่หมดเลยอยากให้จัดไหมคะอยากดิฮะอยากเรื่อยๆอะไรอ่ะหลากหลายโดยเฉพาะของกินแต่ก่อนนี้ของกินหายากมากเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าถูกกับความอะไรความจำเป็นของคนที่ทำงานแถวนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีอาหารซึ่งสามารถจะทานได้ทุกวันราคาไม่แพงไงฮะก็สามารถที่จะมาเดินแล้วก็รู้สึกคนเยอะขึ้นเห็ดแครงแล้วก็ลาบเห็ดแครงนู้นนะคะโซนดีสบู่สมุนไพรค่ะโอ้ดีมากเลยชอบเลยอ่ะตลาดนัดสุขภาพจะอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆ